สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดนถามอะไรเปิดใจลุงพลป้าแตนเขาเครื่องจับเท็จฝากถึงน้องชมพู่เมื่อเวลา 21:50 นวันที่8มกราคมที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดปทุมธานีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนภรรยาซึ่งถูกตำรวจเชิญตัวมาซักถามเขาเครื่องจับเท็จคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เสร็จสิ้นกระบวนการของเจ้าหน้าที่แล้วลุงพลเปิดเผยว่าอยากให้เรื่องทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีตำรวจจับตัวผู้กระทำความผิดได้ซึ่งจะทำให้ชุมชนรวมทั้งตนและป้าแตนได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติสิ่งที่ตนทำทุกวันนี้ต้องการให้ความยุติธรรมเป็นคนพูดคนที่ทำผิดเท่านั้นที่จะต้องออกมารับผิดชอบไม่ใช่อยู่ๆจะไปจับคนโน้นทีคนนี้ทีมันไม่ใช่ตนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำแบบนั้นส่วนการซักถามวันนี้ถามวนไปวนมาตนจำไม่ได้ว่าถามอะไรบ้างคำตอบที่เราต้องตอบมีแค่ใช่กับไม่ใช่เท่านั้นไม่ได้ให้อธิบายซึ่งก็ไม่ได้อึดอัดอะไรอยากฝากถึงวิญญาณน้องชมพู่อยากให้เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยเหมือนเดิมที่ลุงกับป้าต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้ก็เพื่อหาความยุติธรรมให้กับน้องสำหรับใครที่รู้ตัวว่าทำกับน้องชมพู่ก็อยากให้ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไว้เพราะเวลาผ่านมาหลายเดือนแล้วเชื่อว่าถ้าออกมารับสารภาพกฎหมายเมืองไทยคงไม่ถูกจำคุกถึงตลอดชีวิตและคงจะได้ลดหย่อนในการออกมายอมรับในสิ่งที่ทำลงไปส่วนป้าแตนเปิดเผยว่าไม่ได้คุยกับลุงพลเลยตั้งแต่เข้าไปก็เจอถามใช่กับไม่ใช่เหมือนกันตอนนี้รู้สึกโล่งแล้วที่ได้พูดออกมาลุงพลกล่าวเสริมว่าเหตุที่เกิดที่บ้านกกอกเป็นสถานที่ห่างไกลความเจริญถ้ามีกล้องวงจรปิดก็จะสาวถึงตัวคนร้ายได้ง่ายทำให้ตำรวจต้องทำงานด้วยความรอบคอบทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานตนคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ